เซเลนสกี้โดนเทค่ะมติ UN พลิกหนุนยูเครนไม่ถึง1ใน3ขณะทูตรัสเซียแฉหลักฐานกลางวงชี้ตะวันตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ26สิงหาคมสำนักข่าว RT News รายงานว่าข้อเสนอล่าสุดของยูเครนในการประนามรัสเซียดึงดูดการสนับสนุนจาก58ประเทศจาก193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติซึ่งห่างไกลจากจำนวนที่สนับสนุนเคียฟในเชิงสัญลักษณ์ในการประชุมสมัชชาใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทูตของเคียฟประจำสหประชาชาติค่ะเซอร์เกย์คิริซ่าประกาศมติที่เสนอเมื่อวันพุธหลังจากการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงที่จัดขึ้นในวันประกาศอิสรภาพของยูเครนเซสชั่นดังกล่าวค่ะมีวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งสภาต้องแทนที่ระเบียบการที่กำหนดให้ต้องปรากฏตัวต่อหน้าและแถลงการของรัฐบาลตะวันตกประนามรัสเซียขณะที่ทูตของมอสโกค่ะวาซิลีเบเนเซียได้เปิดเผยว่ามีหลักฐานความโหดร้ายของยูเครนในบันทึกและแม้กระทั่งการตั้งชื่อผู้สนับสนุนชาวตะวันตกของเคียฟว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในบางกรณีโดยในสัปดาห์นี้ค่ะการสนับสนุนดังกล่าวอยู่ที่ 30% โดยที่ไม่มีประเทศในแอฟริกาอ่าวเปอร์เซียหรือกลุ่มบิกซ์อยู่ด้วยและมีรัฐบาลละตินอเมริกาเพียง2แห่งคือโคลอมเบียและกัวเตมาลาที่ยืนเคียงข้างยูเครนอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเดือนมีนาคมทันทีหลังจากเริ่มปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสมัชชาเมื่อวันที่2มีนาคมประเทศสมาชิก141ประเทศหรือคิดเป็น173ของสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงให้มีการลงมติที่ไม่ผูกมัดเพื่อประนามมอสโกโดยมีเพียงรัสเซียและประเทศพันธมิตรรัสเซียประกอบด้วยเบลารุสซีเรียเกาหลีเหนือและเอริเทียที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวและมีอีก35ประเทศที่งดออกเสียงแต่ก็ไม่ส่งผลต่อคะแนนเสียงอย่างน้อย2ใน3ที่ต้องการเพื่อผ่านมติโดยสหภาพยุโรปทำงานหรือ EU อย่างหนักเพื่อรวมเสียงประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศรวมทั้งโน้มน้าวประเทศอื่นๆเพื่อลงคะแนนต่อต้านรัสเซียโดยออลาฟ คุกทูต EU ประจำสหประชาชาติระบุว่ารัฐบาลรัสเซียถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทั่วโลกต้องการให้รัสเซียยุติการคุกคามถอนกองกำลังและปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติในขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนทวิตข้อความยินดีต่อมติดังกล่าวโดยเขาก็ขอบคุณประเทศที่ลงคะแนนสนับสนุนยูเครนและกล่าวว่าประเทศเหล่านี้เลือกทางที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 66